วันนี้เราสองคนจะมาทำคลิปพี่สาว VS น้องสาวใช่แล้วค่ะแล้วก็เพื่อนๆล่ะคะมีพี่สาวหรือว่าน้องสาวกันหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันด้วยนะถูกต้องค่ะแล้วความแตกต่างระหว่างพี่สาวกับน้องสาวเนี่ยมีอะไรกันบ้างอย่างเช่นฟิลกับฟิลเนี่ยแต่งตัวไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะดูจากตอนนี้ฟิลชิลมากน้องฟิลก็จะเล่นใหญ่ไปนิดนึงนะคะค่ะอย่างของเล่นนิสัยแบบว่าของสะสมอะไรแบบนี้เราก็จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าอายุเราห่างกันด้วยนะคะความสะสมตัวก็จะไม่เหมือนกันใช่แล้วงั้นเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันเลยดีกว่าค่ะว่าพี่สาวกับน้องสาวเนี่ยแตกต่างกันตรงไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะเวลาว่างของฟิล์มน่ะเหรอนั่งดูซีรีส์ตอนนี้ซับไทยออกมาแล้วเราต้องดูห้ามพลาดเพราะว่าถ้าพลาดเนี่ยต้องรออีกทีอาทิตย์หน้าเลยนะเวลาว่างของฟิล์มจะดูซีรีส์อุ๊ยรู้มากเลยเนี่ยจะหายไหมชอบเรื่องนี้มากเลยนะฟิล์มอ่ะตามทุกตอนเลยดูสิมีทนายกับลูกความโอ้จะเป็นไงเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราว่างเราต้องเล่นเกมเกมนี้ดีกว่าเก็บของหาของก็ตอนนี้ยังไม่ได้เลยตอนนี้อยู่ที่9เองอ่ะอยากอยู่ที่1ต้องเริ่มใหม่นี่แหละเวลาว่างของน้องฟิวเล่นเกมวันนี้ไปเที่ยวต้องแต่งตัวให้ดูดีหน่อยแล้วเรากำลังวัยรุ่นด้วยขอเปลี่ยนเสื้อผ้ากันนะแต่งตัวเสร็จแล้วเนี่ยแหละคือเทรนด์วัยรุ่นที่เขากำลังแต่งอยู่เสื้อยืดกางเกงชิวๆแค่นี้ก็ไปเที่ยวได้แล้วไปดีกว่าวันนี้จะไปเที่ยวใส่ชุดไหนดีชุดนี้ก็สวยชุดนี้ก็ชอบชุดไหนดีเอาชุดนี้กันละกันสวยกว่าไปเปลี่ยนดีกว่าเรียบร้อยพร้อมเตรียมตัวไปเที่ยวแล้วเทรนด์นี้แหละที่เด็กๆเขาก็ต้องใส่กันแค่นี้ก็สวยแล้วเตรียมตัวไปเที่ยวได้ช่วงนี้ของสะสมของฟิล์มเป็นเทปช่วงนี้นะเก็บเทปเยอะมากเลยดูนี่สิพึ่งสั่งมาใหม่เยอะมากเลยนะยังไม่หมดยังมีอีกนี่ก็เทปแล้วก็เทปยังมีอีกนะทุกคนนี่คือเทปวิสั่งมาเลยขนาดนี้เนี่ยแต่ก็นะมันเป็นความชอบส่วนตัวสะสมไว้เต็มเลยนี่ก็คือของสะสมอันใหม่ของเรานี่เนี่ยเทปยังไม่รวมสติกเกอร์นะเนี่ยนี่ของสะสมของน้องฟิวเป็นหมวกแฟนตาซีมีหลายแบบมากอันนี้เป็นฉลามนี่เป็นฉลามน้องฟิวชอบมากใส่มาแล้วก็จะเป็นหัวฉลามต่อไปเป็นเป็ดอันนี้เป็นปลาไทยากิส่วนอันต่อไปนั่นก็คือปลาครับปูปลาปลากระเป้าอุนจินี่อุนจิฉลามอันสุดท้ายนั่นก็คือซูชิข้าวปั้นทั้งหมดนี้ก็จะเป็นของสะสมของน้องฟิวการออกจากบ้านเราต้องแต่งหน้าเราจะได้สวยๆเริ่มจากเขียนคิ้วก่อนก่อนหน้านี้ทาแป้งไปแล้วแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วก็เติมลิปนิดหน่อยเอาอันไหนดี2อันนี้ละกันแล้วก็ต่อด้วยลิปมันเสร็จแล้วเป็นไงพร้อมไปเที่ยวแล้วนะน่าจะได้ดูสวยๆเสร็จชวนไปเที่ยวห้างแต่งหน้าซะหน่อยนี่แค่ทาแป้งก็พอเราเป็นเด็กอยู่แค่นี้ก็เรียบร้อยพร้อมไปห้างแล้วไปหาแม่ดีกว่า
ันนี้หิวมากอ่ะในตู้ก็ไม่มีขนมแล้วเราคงต้องออกไปซื้อขนมแล้วแหละงั้นเดี๋ยวเราขับรถออกไปซื้อขนมข้างนอกแล้วกันช่วงเนี้ยแม่มาซื้อขนมมาให้เราต้องออกไปซื้อขนมเองซะแล้วขี่จักรยานไปดีกว่าไปแล้วจักรยานพร้อมซิ่งแล้วและนี่นะคะก็คือคลิปพี่สาว VS น้องสาวนะคะใช่ค่ะเห็นไหมล่ะเวลาของสะสมของเราสองคนเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปอย่างน้องฟิลเนี่ยก็จะเป็นอะไรนะหมวกแฟนซีส่วนของฟิล์มสกัดติ้งสมมุติใช่ไหมถ้าตอนเราไปเที่ยวนะฟิลก็ปะแป้งแล้วก็ไปเลยส่วนฟิล์มนานนิดนึงค่ะเราต้องแบบมีหลักการในการเขียนคิ้วทาบัดออนทาลิปนิดนึงใช่ค่ะและเห็นไหมเวลาออกไปซื้อขนมน้องฟิลก็จะกลับบ้านช้านะคะเพราะว่าปั่นจักรยานไงส่วนฟิล์มมีรถค่ะขับออกไปได้เลยนะคะแป๊บนึงก็ถึงบ้านแล้วถูกต้องค่ะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะใช่ค่ะอย่าลืมกดซับสไครบ์ด้วยสำหรับคลิปนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อน